เบรกนี้นะคะแน่นอนนะคะหลายๆคนที่มีปัญหาครับอกครับใจที่มองว่าเป็นเรื่องยากๆเดี๋ยวเราจะทำให้เป็นเรื่องง่ายนะคะวันนี้ทางทีมงานของเราคัดมาทั้งหมด2ฉบับกับอีเมลในแฟนเพจของเราปัญหาเรื่องนี้น่าสนใจมากเลยนะคะคุณผู้ชมขาอยากให้เราคัดเลือกปัญหาของคุณหรือความน่าสนใจของคุณเข้าไปกดติดตามนะคะในแฟนเพจของช่อง6ที่พิมพ์ว่าช่อง6นะคะแล้วก็อินบ็อกซ์เข้ามาเรามีนะฮะเจ้าหน้าที่พร้อมกับหน่วยDSI ไม่ใช่หน่วยซิลนะหน่วยไม่ฮะเป็นหน่วย DSI ที่จะคัดกรองนะคะปัญหาของคุณมาให้เราได้พูดคุยถ้าคุณกดย้ำๆเราจะเพ่งเล็งกดย้ำๆไม่ได้ค่ะกดย้ำก็ถ้ากด1ครั้งเนี่ยก็ติดตามแต่ถ้าย้ำๆๆๆ 2-3 ครั้งมันจะไม่ติดตามแล้วอ๋อเหรอมันจะเป็นไงคะมันก็จะเป็นยกเลิกกันติดตามอ่ะปัญหาข้อแรกเลยนะคะคำถามมาสวัสดีครับผมอายุ24ปีครับผมอยากทราบว่าวิธีการตรวจคัดกรองเหรอคัดกรอกคัดกรอกมะเร็งทวารคัดกรองกันถูกแล้ว แม่ไงแม่วิธีการตรวจมะเร็งคัดกรองมะเร็งทวารหนักตอนนี้ผมรู้สึกเจ็บรูทวารมากครับใช้งานเยอะนะลูกนะจับดูเหมือนมีก้อนๆล้างตูดสิล้างตูดจะได้หายขี้ค่ะก้อนเนื้อเล็กๆคล้ายๆสิวกดแล้วเจ็บครับแต่พอเวลาถ่ายก็มีสีออกดำๆไม่ค่อยเป็นก้อนมา1ปีแล้วครับสรุปเป็นก้อนหรือไม่เป็นก้อนอ๋อไอ้สิตุ่มสิวเป็นก้อนแต่ขี้ไม่เป็นก้อนผมเคยร่วมรักกับผู้ชายตั้งแต่อนุบาล2ครับโอ้ยไม่เคยพักจนนี้อายุ24แล้วผมเป็นลุกเป็นลับผมเป็นฝ่ายสอดใส่ครับอ้าวเป็นลุกแล้วไปยุ่งอะไรอ่ะแล้วทำไมเป็นที่รู้ตูดอ่ะเข้าไปทางทวารหนักอีกฝ่ายใส่ถุงยางครับเป็นไปได้ไหมครับที่ผมจะติดเชื้อ HPV ทางทวารหนักมึงเป็นลูกกับมึงติดเชื้อที่ทวารหนักมันจะผมทั้งที่เคยไม่เคยสอดใส่ทางทวารหนักอ๋อเขาเป็นลูกแต่ไปติดเชื้อที่เป็นคำถามที่ไม่ต้องหาหมอไม่ต้องหาหมอที่ตรวจคัดกรองเนี้ยไปพบจิตแพทย์ แล้วมึงกลายเป็นจิตแพทย์ของมึงเนี่ยนะทำไมอ่ะพากูไปด้วยกูจะเพื่อนมึงเองกูก็เป็นเหมือนมึงเลยเขาบอกแบบนี้นะคะเขาเป็นห่วงในเรื่องของการติดเชื้อทางทวารหนักคือเขาไม่เคยสอดใส่หรอกแต่เขาเป็นห่วงเขามีการกันว่าเนี่ยผมมีอาการแบบนี้ครับแต่ผมสอดใส่ทางทวารหนักของเขาฝ่ายเดียวนะครับแต่ไอ้ตรงรูตูดผมอะครับรูทวารของผมเนี่ยมีไอ้ตุ่มเล็กๆผมกดแล้วผมกังวลผมกังวลมันไปติดได้ยังไงมันน่าจะเป็นการกระจายเชื้ออ๋อคือไม่รู้นะคะไปเรื่อยออกไปเรื่อยเอาซุ่มสี่ซุ่มห้าอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามาตอบดีกว่าคนนี้น่าจะมีความวิตกกังวลฉะนั้นการวิตกกังวลต้องได้รับการไขปัญหาเบื้องต้นก่อนที่จะพบคุณหมอเดี๋ยวได้เชิญนะคะพบกับคุณหมอนายแพทย์สุรพลพันตำรวจโทแพทย์หญิงคุณหญิงนะคะพบจะมีศรีโสธรค่ะเชิญค่ะสำหรับคำถามที่ถามมาผู้หญิงโอ้เปิดตัวพันตำรวจโทแพทย์หญิงแล้วอ่ะจะบอกว่าไอ้ HPV เนี่ยใส่หน่อยสิมันตัวมิมมี่อ่ะจะบอก HPV เนี่ยชื่อย่อจริงๆมันคือ herpes virus herpes virus มันจะเกิดมันจะเป็นเชื้อสารตั้งต้นที่จะก่อให้เกิดเป็นพวกซิฟิลิสหรืออะไรตามมาเป็นเขาเรียกว่าหูดเป็นอะไรเงี้ยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จ้ะนะฮะแต่โอกาสการเป็นมะเร็งเนี่ยค่อนข้างจะน้อยมากเลยนะฮะแต่ว่าถ้ามีโอกาสติด HPV หรือ herpes virus เนี่ยก็มีเหมือนกันเพราะว่าไอ้พวกนี้มาในรูปหูดที่อวัยวะเพศหรือหูดหนอนไก่นั่นแหละถ้าแยกเป็นตุ่มๆจะเป็นหัวกระหล่ำใช่ไหมบรอกโคลีอย่างเงี้ยอาจจะเป็นอาการแรกเริ่มอาการตื่นที่หนึ่งนาเดียเลยอ่ะทำไมอ่ะนาเดียเป็นโรคนี้ฮาวนาเดียไม่ได้เจอเลยนาเดียน้ำเพชรนางงามนะใช่ที่เคยทำรายการอยู่ช่องเราที่เรื่องในมงที่เขาหายไปนี่คือลาไปรักษาเหรอคือเดินไม่ได้เลยพี่ตั้งเป็นไรน้องมันเบียดมันเบียดออกมาจากรูทวิลตอนแรกเป็นตอนแรกเป็นเท่านี้ก่อนยังพอเดินได้ยังพอมานั่งได้ไอ้ที่หนูเรียกเขากระหล่ำกระหล่ำเสียใจเลยนะแต่ไม่ได้รอนะตอนนี้บอกเลยนะใหญ่เท่านี้นี่ตัดออกเป็นแกงหมูครึ่งแล้วนะต้มจืดหมูครึ่งแล้วนะที่เอามาฝากวันนั้นน่ะเหรอน้องที่ชิมแล้วมีเศษเนื้อเขาใช้ก้นเป็นเรือนเพาะชำเหรอไม่ใช่เรือนเพาะชำค่ะเขาทำอะไรเขาไม่ค่อยสบายอ๋อเหรอคิดว่าเขาปลูกกระหล่ำเขาปลูกเป็นเพาะชำออร์แกนิกที่ทางนครนะใช่ก็ใช้นี่แหละค่ะมีหน้าคนแถวบ้านเขาไม่เรียกน้ำเพชรเรียกอะไรแม่น้ำเร็ดคนตายคนตายน้องน้ำเร็ดเลย
ขาบอกว่าการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยเป็นปัจจัยเสี่ยงพื้นฐานของการติดเชื้อ HPV นี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นการมีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอดหรือทวารหนักก็ติดได้เหมือนกันแล้วก็ยังสามารถติดต่อได้โดยไม่ต้องสอดใส่นี่เห็นมั้ยคือภายนอกก็สามารถติดได้นะฮะไม่ต้องสอดใส่ก็สามารถติดได้เชื้อไวรัสคือไอ้เจ้าตัวพูดอย่างนี้ว่าเมื่อวานน่ะมีโอกาสได้ไปศึกษาเล่าเรียนมาที่จากประเทศเยอรมนีคือการที่มีตัวอำเภออะไรอำเภอหนองบะค่ารัฐอะไรรัฐอะไรรัฐคอไหมจะบอกแบบนี้นะคะว่าไอ้เจ้าซิฟิลิสเนี่ยมันติดได้จากทางไหนบ้างอะไรบ้างน้ำลายดูดเจ้าทุกสิ่งอย่างแต่มันไม่ใช่เรื่องร้ายแรงนะแต่มันก็ไม่ได้หายในการรักษาแต่มันมีการฉีดยานะแต่ทีเนี้ยคนเราเนี่ยจะคิดว่าเอ๊ะซิฟิลิสติดจากการสอดใส่อย่างเดียวหรือเปล่าเปล่านะคะติดจากน้ำลายก็มีติดจากการใช้ปากต่างๆออภายนอกออรภายนอกอันนี้คือมีหมดจริงๆแล้วใช้ห้องน้ำร่วมกันก็มีสิทธิ์ก็มีสิทธิ์คือเจ้าเชื้อเนี้ยซิฟิลิสเนี้ยมันสามารถเข้าได้ทุกเรื่องแล้วไวมากด้วยไวมากแต่ถ้าเกิดวันใดคุณแม่หมามีอ่อนแอปุ๊บก็จะเกิดทันทีใช่ถ้าคนที่จะรับเนี่ยอ่อนแอเหมือนอดหลับอดนอนทำงานหนักจนร่างกายอ่อนเพลียปุ๊บอาการมันไปเข้าห้องน้ำอาการเนี่ยอาการสังเกตง่ายมากเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าคนที่ได้รับเชื้อซิฟิลิสแล้วอ่อนแอแล้วก็กำลังจะเป็นเนี่ยนะเหมือนโรคลำยองนะอาการเนี่ยก็จะพยักหน้าบ่อยๆแล้วก็จะแบบน่าจะตึงคอจะเหี่ยวแล้วผมมาแล้วผมจะเบี่ยงๆหน่อยผมจะเบี่ยงๆผมจะเบี่ยงบางทีผมก็คลายออกบางทีก็รัดแล้วติดกิ๊บไหมอาการติดกิ๊บมีติดกิ๊บติดกิ๊บส้มมีติดกิ๊บแบบว่ามีกิ๊บเมาชมพูขาวกิ๊บเมาชมพูแล้วก็ชอบแล้วก็ชอบหัวเราะดังๆแล้วชอบหัวเราะเสียงดังแล้วก็ชอบโชว์จะเป็นซิฟิลิสแล้วจะไปแพร่เชื้อที่อินเดียไหมไม่น่าพลาดจะแพงแต่บนเครื่องแล้วมั้งนิดนึงเดียวกันอ่ะก็ดูแลตัวเองแล้วกันนะคะหรือไปพบคุณหมอแล้วกันไปหาหมอไม่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีองค์กรมากมายมีเขาเรียกว่าอะไรต่างๆมากมายนะคะให้คุณได้เข้าไปอย่างหนึ่งองค์กรก็คือองค์กรสวิงอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่มีเครื่องไม้เครื่องมือการตรวจเลือดแล้วก็การเก็บประวัติแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นความลับเป็นความลับมากๆอย่างเมื่อวานเนี้ยไม่ได้ไปองค์กรนี้มาขออนุญาตพูดแบบนี้แล้วกันนะฮะไม่ได้มาโปรโมทนะคะแต่อยากให้คนที่ดูรายการเนี้ยได้ไปไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยค่ะเพียงคุณนะฮะนำตัวเองเข้าไปนะคะเดี๋ยวเมื่อสมัยก่อนนะฮะมีการตรวจเชื้อ HIV เนี่ยสามอาทิตย์กว่าจะรู้หรืออะไรก็ตามเดี๋ยวนี้นะคะคุณผู้ชมรอฟังผลเลยแต่ถ้าหากคุณรับเชื้อมาในเวลาที่เขากำหนดไว้สามารถตรวจแล้วฟังผลได้เลยและมียาตัวหนึ่งที่เรียกว่ายาเป๊ปนะคะยาเป๊ปเนี่ยจะต้องทานเพื่อก่อนจะมีเซ็ก21วันเป๊ปถ้าเกิดถุงแตกมีปัญหาในการมีเซ็กแบบสดอะไรแบบเนี้ยยานี้จะใช้สำหรับคนที่มีอาชีพเป็นcurry ส่งของอะไรเงี้ยหรือว่าเอามาใช้กับพวกเราก็ได้นะคะหรือว่าไปตรวจเลือดก็ได้นะคะอันนี้ไปแล้วรักษามายังไปรักษามาแล้วกินยาแป๊บแล้วยังไม่ได้กินยาแป๊บกินยาต้านเลยอ๋อเหรอจะสบายใจครับคำถามนี้ต้องการคำตอบนี้หนูรู้นี่คือบวมระยะสุดท้ายเหรอใช่คือเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่เราพยายามใช้ความเข้าใจให้มากใช่คือเบิร์ดพยายามมองว่าเอ๊ะผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยสามารถอยู่ร่วมกับเราได้สมัยก่อนนะฮะเบิร์ดฟังว่าเอ๊ะคนที่เป็น HIVเป็นเอดเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าน่ารังเกียจและน่าสงสารเพราะไอ้ตุ่มพองอะไรต่างๆด้วยวัฒนาการสมัยนี้ทำให้รู้ว่าใครหลายๆคนก็สามารถเป็น HIV ได้หากไม่รู้จักป้องกันอ้าวบรรจงเป็นไหมอันนี้ไม่เป็นอันนี้ไม่เป็นเพราะตายก่อนใช่เนี่ยสำหรับนั่งอ่ะแล้วมึงชนหมาด้วยชิบหายแต่ไม่เป็นไรเอาโอเคไปหาคุณหมอแล้วกันนะครับจบไปหาหมอดีกว่านะฮะเพื่อความมั่นใจแล้วหมอจะได้วินิจฉัยคุณแม่เนี่ยชอบปลื้มมากแล้วก็ต้องขอบคุณนะฮะห้องน้ำสาธารณะหลายๆที่เฉพาะผู้หญิงนะที่มีแบบว่าแอลกอฮอล์ไว้เช็ดฝาอะไรเงี้ยก็เขาใส่ใจรายละเอียดมากเลยใส่ใจรายละเอียดพอเข้าไปดูกรุณาเหลือบมองนิดนึงไม่ใช่วิ่งไปถึงจะทำธุระเลยนะเขาจะมีแอลกอฮอล์ให้เช็ดฝาก็ที่นั่งก่อนเดี๋ยววันนึงเขาเช็ดปากหรือเปล่าเดี๋ยววันนึงนะเดี๋ยววันนึงที่มีเกี่ยวกับเรื่อง HIV แล้วต้องการตอบเนี่ยบอกเลยว่าเดี๋ยวอาจจะเชิญผู้เชี่ยวชาญมาสักวันนึงเดี๋ยวจะเชิญให้เนาะเป็นผู้เชี่ยวชาญแต่เราต้องไปเอาเขามาเองเพราะว่าผู้เชี่ยวชาญมีแค่ครึ่งตัวอุ้มมาเหรออุ้มแต่เขาพูดดีมากเลยค่ะนั่นเหรอฉบับต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูอายุ20ปีนะคะเด็กน้อยอายุยังน้อยอยู่นะกะกะยังหนูเล็กเหรอจ้า
วันนี้เป็นวันแรกที่กินกาแฟนะกะกะซึ่งปกติก็ไม่เคยกินเลยกะเพราะว่านอนง่วงนอนมากละกะกะทำรายงานทั้งคืนนะกะกะพอตอนเช้ามากะก็เรียนต่อกะกะเพื่อนเลยบอกให้กินดูกะกะพอกินกาแฟไปแล้วเกิดอาการแปลกๆนี่กินกาแฟอะไรคะกาแฟขี้ชมดหรือขี้ช้างกาแฟขี้หมาจ้ะพอกินไปเกิดอาการแปลกๆอ่ะฮะกะกะเหมือนกับอารมณ์มันอยากมีอะไรอย่างนั้นน่ะร่างกายมันตื่นตัวเหมือนอยากมีเซ็กค่ะเลยสงสัยว่ากาแฟมันมีสารทำให้เกิดอารมณ์ทางเพศไหมคะและจะมีอาการอย่างอื่นด้วยไหมกากาถ้าแบบว่ามันมีบ่อยๆก็จะเลิกกินนะกะกินกาแฟแล้วเลี่ยนงูนะกะไม่รู้เรื่องของกาแฟว่าในเจ้ากาแฟเนี่ยมันมีเม็ดปุกไหมแต่เคยรู้เคยครั้งหนึ่งว่ามานั่งอยู่ในรายการบิวตี้แลนด์แล้วเรารู้ว่ากาแฟบางตัวมันมีคุณภาพมากที่ทำให้ใครหลายๆคนแบบร่างกายแบบเฮ้ยมันโอเคอะไรเจ้ากาแฟนั้นชื่ออะไรนะมันไม่แพลคอฟฟี่ไงเจ้าแพลคอฟฟี่เดี๋ยวก็เข้ามาอีกแล้วเดี๋ยวก็เข้าคือจริงๆเลยเนี่ยถ้าเรามีกาแฟแล้วทานกับถังเช่าได้ด้วยในยามเช้าหรือว่าเราสุขภาพดีกับการผิวนะแล้วมีแพลคอฟฟี่มาตั้งตรงนี้สำหรับคุณแล้วโอ้โหบอกเลยว่าเฉียบช่วยเรื่องผิวช่วยเรื่องผอมความกระชับความเด็กแพ้กาแฟนะแต่กาแฟที่เขาถามเนี่ยฮะก็คือเป็นเรื่องของเลี่ยนงูนฉะนั้นวันนี้เราจะเอาผู้ที่ผ่านความเลี่ยนงูนในชีวิตทั้งชีวิตมาตอบให้คุณผู้ชมได้ฟังการเลี่ยนงูนแต่ละครั้งบอกเลยว่าเขาจะดูแลตัวเองยังไงเขาจะทำยังไงหรือว่ากินกาแฟไหมขอเสียงปรบมือตรงไหนต้อนรับคุณตั้งตั้งค่ะไม่ว่าปุ๋ยนิทานจ้าพอดีกาแฟคุณแม่ไม่ถนัดอ๋อได้ๆๆอ่ะขออนุญาตอ่านเลยแล้วกันนะคะเพราะว่ามันไกลตัวเกินไกลมากเลยเหรอมันไกลตัวหมายถึงไกลกี่คืบคะคืบครึ่งการวิจัยเกี่ยวกับประโยชน์ของกาแฟที่เปิดเผยออกมาก่อนหน้านี้นะคะเขาบอกว่าการดื่มกาแฟร้อนมีส่วนช่วยในการพัฒนาความจำและลดความเสี่ยงการเป็นมะเร็งแต่ประโยชน์ของคาเฟอีนยังไม่หมดแค่นั้นค่ะการวิจัยของนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยซาวเวิร์ธเทิร์นในสหรัฐอเมริกาวันมอสแฮมวันมอสแฮมมหาวิทยาลัยซาวเวิร์ธเทิร์นนี่ผู้ชายหลงเลยนะอยู่แถวบางนาอยู่แถวบางนาไม่ใช่เพราะว่าคาเฟอีนนะคะสามารถเพิ่มความต้องการทางเพศให้คุณผู้หญิงได้จริงจากการทดลองกับหนูเนี่ยเนื่องจากการไปอินช่วยกระตุ้นสมองที่ควบคุมความตื่นเต้นของร่างกายนั่นเองนะคะโดยนักทดลองจากนักวิทยาศาสตร์ได้ให้คาเฟอีนนะคะแก่หนูจำนวน108ตัวนะคะเป็นหนูเพศเมียนะคะแล้วก็ปริมาณกลางก่อนปล่อยให้ไปผสมพันธุ์กับตัวผู้ปรากฏว่าคาเฟอีนเนี่ยนะคะทำให้หนูตัวเมียหวนกลับมาหาหนูตัวผู้อีกหลังจากการมีเซ็กส์ครั้งแรกในระยะเวลาที่สั้นลงกว่าเดิมเพื่อต่อรอบ2ว้าวสุดเลิศอย่าเพิ่งหลงดีใจฟาดกาแฟวันละ10แก้วนะคะจะผมเพราะว่าผลนี้ได้จากการได้ไม่ได้เกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนเพราะว่าด็อกเตอร์เฟย์กัวราซีนะคะ บอกว่าหนูที่ใช้ทดลองเนี่ยไม่เคยบริโภคคาเฟอีนมาก่อนอาจจะเป็นเพราะว่าบางทีไงครั้งใหม่ครั้งแรกๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคาเฟอีนเนี่ยอาจใช้ได้กับเฉพาะสาวๆที่ไม่ได้ดื่มครับอย่างต้องหัวอย่างเงี้ยไม่ได้ผลกระโตแน่นอนเพราะต้องดื่มแพลคอฟฟี่ทุกเช้าเพราะฉะนั้นต้องจะไม่ตื่นเต้นกับการทานกาแฟอะไรก็ตามบนโลกมนุษย์อีกแล้วแล้วแพลคอฟฟี่เสริมสร้างอะไรบ้างอ่ะแม่หนูก็ไม่รู้เหมือนกันแต่หนูรู้สึกเหมือนแบบว่าความกระชับเกิดขึ้นโดยที่หนูไม่ได้ออกกำลังกายด้วยไงกระชับตรงนั้นเหรอทุกกระชับเลยจ้าไม่จริงแม่มินาอะไรจริงแม่จริงแม่ในข้างบ้านเขามาช่วยเพราะฉะนั้นนะคะก็อาจจะสรุปได้ว่าไอ้ไวเบเตอร์ที่หักงอนั่นคือเพราะว่ากระชับเหรอใช่จ้ะแม่จ๋าพูดเลยตรงนี้จ้ะแม่จ๋าข้างบ้านเขารู้สึกเบื่อแล้วเปลี่ยนเรื่องก็ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวสรุปก่อนไปแล้วกันเขาบอกว่าการที่กาแฟเนี่ยนะคะเกิดเหตุการณ์กับน้องคนนี้อาจจะเป็นเพราะว่าร่างกายเขาอาจจะไม่เคยดื่มกาแฟมาไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของเซ็กซ์อย่างเดียวหรอกหนูอาจจะตื่นเต้นหรือว่าหัวใจเต้นแรงผิดจังหวะคือคึกคึกคักคักอย่างนี้ละเวลาคึก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 คักกันไหมจ๊ะไม่คึกคักกันหรอจ๊ะไม่เลยอ่ะจ๊ะแต่ถ้าอยากคึกคักอ่ะโ
อเคเดี๋ยวหนูขออนุญาตนะคะแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆคนในครอบครัวหนูนิดนึงเพื่อความคึกคักและบ้านใครที่ไม่คึกคักวันนี้บอกเลยว่าตังถังเช่ายี่ห้อหลินจือถังเนี่ยเขาเพิ่มความคึกคักให้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพส่งผลถึงสุขภาพด้วยค่ะกับตังถังเช่ายี่ห้อหลินจือถังพิชิตโรคพิชิตความชราไซส์แรกเลย20แคปซูลวันนี้เข้ามาพร้อมกับสบู่สกินเฮิร์บ2ก้อนนะคะปกติราคา 1,900 บาทวันนี้ลดพิเศษเลยนะเหลือเพียง 1,590 บาทและอีก1ไซส์ค่ะตังหลังเช่ายี่ห้อลิ้นจือถังขนาดไซส์50แคปซูลมาพร้อมกับโฟมล้างหน้า All in One โฟมไร้เทียมทอนั่นเองปกติคู่นี้ราคา 12,990 บาทพิเศษสุดๆใจเพียง 3,800 บาทจ้าใครสนใจรีบโทรไปเลยนะคะ02021สี่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 อ้าวไม่รับไม่อะไรเลยลืมวันนี้เขาจ้างมาแค่เมื่อกี้เหรอหมดแล้วเหรอโทรเลยนะหมดแล้วเหรอสุขภาพจะดีนะรู้จักไหมตังถังเช่าพี่ฮอดินจืดถังรู้จักไหมคุณผู้ชมอย่าลาคุณผู้ชมนะคะไปทานตังถังเช่าแล้วก็ไปนอนซากันดีกว่าครั้งหน้านะคะเราจะกลับมาพร้อมประเด็นอะไรแซ่บๆนะคะก็ต้องติดตามวันนี้ลาทั้ง4คนลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ